ตามมาดูสวัสดีค่ะหลังจากเครื่องลงที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางต่อไปยังไร่ชาฉุยฟ่งเพื่อชิมบรรยากาศนะคะแล้วก็ชิมรสชาเค้กและของหวานต่างๆของไร่ชานะคะไร่ชาฉุยฟ่งเรามาครั้งที่2ที่3แล้วมั้งคะเนี่ยแต่ก็ยังคิดถึงนะคะถ้ามาเชียงรายเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะมาเยี่ยมชมไร่ชาฉุยฟ่งแล้วก็ทานชาเค้กแล้วก็ต่างๆบรรยากาศนะคะอากาศทางเหนือช่วงนี้นะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนแรงเหมือนทางใต้นะคะทางใต้นี่แบบร้อนแผดเผามากๆบรรยากาศตอนนี้ที่ไร่ชาฉุยฟ่งนะคะมีลมกอกหน่อยๆนะคะแล้วก็ร้อนกำลังดีนะคะไม่เกิน30องศานะคะไร่ชากว้างใหญ่สวยงามมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของเชียงรายนะคะเป็นคองานสิงห์ปาร์คก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยมีมองไปนะก็จะมีคนไทยรวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นพวกลาวพม่ากัมพูชาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกต่างชาตินะฝรั่งก็เยอะมากเหมือนกันขากลับหลังจากอิ่มเอิบกับบรรยากาศแล้วก็อิ่มท้องนะคะเราก็เดินทางลงจากเขานะคะเนินเขาก็จะชมบรรยากาศที่สวยงามสองข้างทางนะคะตอนแรกเราคิดว่าอยู่เมืองนอกที่ไหนได้เชียงรายเชียงรายค่ะตามมาดูกันนะคะ